ตัดออกไปได้เลยครับและบางเรื่องก็ไม่จำเป็นต้องอธิบายไม่จำเป็นต้องค้นหาคำตอบฟังให้ดีนะครับถ้าชีวิตคุณต้องค้นหาคำตอบทุกเรื่องคุณอาจจะแย่ก็ได้จงพิจารณาดูว่าเรื่องนี้อยู่ในเชิงบวกและสนับสนุนให้คุณไปข้างหน้าไหมถ้ามันสนับสนุนให้คุณไปข้างหน้าหาคำตอบทันทีครับหมายถึงว่าทันทีนะครับที่คุณต้องหาคำตอบเช่นคุณอยากรู้ว่าไลฟ์สดยังไงให้ได้1ล้านบาทแรกคุณก็ไปค้นหาใน Google ดูซิหรือไปเรียนคอร์สออนไลน์หรือทำอะไรก็ได้ครับที่คุณมีเคล็ดลับนี้ครับเกี่ยวกับสิ่งที่คุณจะได้คำตอบแต่เปลี่ยนใหม่สมมติว่ามีใครสักคนนะครับบั่นทอนโวยวายนะหรือกะโหลกกะลาในการพูดจากับคุณนะคุณไม่จำเป็นต้องหาคำตอบว่าทำไมเขาจึงพูดคำนี้กับคุณทำไมเขาจึงทำพฤติกรรมนี้กับฉันทำไมเขาจึงรู้สึกแย่ๆแบบนี้กับฉันไม่จำเป็นต้องหาคำตอบครับเพราะเมื่อไรก็ตามที่คุณหาคำตอบซึ่งคุณก็รู้อยู่แล้วว่าคำถามหรือสิ่งที่คุณค้นหาเนี่ยมันเป็นเชิงลบคำตอบจะได้ยังไงครับเชิงลบคือเขาไม่ชอบเรา